เอาละครับรับผลการตัดสินนะครับก็อยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ชนะในค่ำคืนนี้ก็คือคนนี้เสียงดีจังโหวตรัวๆเลยเสียงดีมากเต้นเป๊ะอยากให้ VR4 ปลิวลมชมตะวันชนะเฮ้ยแกนั่นใช่นักร้องที่อยู่ช่อง VR Channel ป่าวอ่ะสวยจังตัวจริงสวยกว่าอีกเนาะตกลงใช่ป่าวอ่ะแกใช่ค่ะขอถ่ายรูปได้ไหมคะได้ค่ะ1 2 อีกรูปนะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณนะคะปะนี่คุณฉันถามอะไรหน่อยดีถามเรื่องอะไรเหรอเมื่อก่อนคุณทำงานที่ Go Music ทำไมอยู่ดีๆถึงมาทำที่ VR Channel ล่ะฉันพอรู้นะว่า2ที่นี้เขาไม่ถูกกันนี่คนหายไปไหนกันหมดอะครับไปประชุมอะค่ะทำไมผมเห็นรู้เรื่องเลยอะทุกคนสรุปทำตามที่ประชุมไปนะเลิกประชุมประชุมอะไรกันนะครับอย่าถามอะไรเยอะได้ไหมคือนัดผู้ใหญ่ตีกอล์ฟอยู่เขารออยู่ไปละนี่แกโมโหฉันใช่ไหมที่แอบทำงานโดยที่ไม่ได้บอกแกถูกพี่จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ความคิดฉันหรอกแล้วมันความคิดใครอ่ะบอสบอกว่าให้ฉันเอามาทำเลยไม่ต้องบอกกับแกพวกเขาทำอะไรโดยที่ไม่เห็นหัวผมเลยอ่ะผมนะตัวชาแล้วก็หน้าชาไปหมดสุดท้ายนะผมก็รู้สึกว่าตัวเองอะไร้ค่ามากแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยถึงว่าแล้วเนาะคุณถึงได้อยากออกมาจากที่นั่นพอผมมาทำงานที่นี่ผมก็อยากจะพิสูจน์ให้คนอื่นได้เห็นว่าผมอะก็มีฝีมือแล้วก็ทำอะไรสำเร็จเป็นเหมือนกันนะคุณฉันเชื่อว่าถ้าคนเราฝันอยากจะเป็นแล้วเดินหน้าทำตามความฝันโดยที่ไม่ท้อแท้สักวันนึงเนี่ยความฝันของเราก็จะประสบความสำเร็จถ้าเกิดว่าฉันดังก็เท่ากับว่าฉันประสบความสำเร็จมันก็คือผลงานคุณนะใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสองคนมาเดินหน้าทำตามความฝันให้สำเร็จเถอะแม่ทำถูกแล้วใช่ไหมปลิวI'm not afraid to die.
็คือโชว์เพลงสุดท้ายจาก VR 4นะครับฟิวลมชมตะวันนะครับอีกไม่กี่อึดใจเท่านั้นนะครับเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่านักร้องหน้าใหม่ New VR New Channel คนใหม่จะเป็นใครครับเอาละครับและผลการตัดสินนะครับก็อยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ชนะในค่ำคืนนี้ก็คือWe are 4ปิวลมชมตะวันครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับปิวทำได้แล้วแม่ปิวทำได้เลยปิวก็เป็นนักร้องได้ทำไมคนดูน้อยจังวะ 1,400 กว่าคนอะไรครับพี่เจ้าวีนสิวีนอะพี่จะไปไหนคะเดี๋ยวเรียกวีนมอไซค์ให้โถ่เว้ยมีอะไรคะพี่เจ้อไม่มีอะไรอ่ะฉันไม่ได้จะไปไหนทั้งนั้นน่ะฉันจะบอกเธอให้วีนไงวีนก็บอกให้คอมเมนต์แรงๆด่าแรงๆนี่ไม่เห็นด่าอะไรเลยพี่เจ้อก็เขาได้แชมป์แล้วจะให้เธอทำยังไงก็สร้างซีนสิทำอะไรก็ได้ไม่ให้มันได้แชมป์ง่ายๆอ่ะไปเร็วๆนี่เป็นคำสั่งไปเลยเร็วขอค้านค่ะแล้วเธอจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าหาว่าเชิญอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่ายายคนนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการเป็นศิลปินหน้าใหม่ New VR ใน Channel ค่ะว้ายน้องเชิญตายแล้วทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะคือปิวลมเขาอยู่ในทีมของน้องเชิญนะมันต้องอย่างนี้สิเชิญเชอรี่มีอะไรหรือเปล่าอะคือเชิญไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินค่ะปิวลมไม่เหมาะกับการเป็นแชมป์ก็ทุกคนก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมคะว่าปลิวลมอ่ะเสียงร้องก็ไม่ได้ดีไม่ได้มีเอกลักษณ์ไม่มีคุณภาพแต่ว่าคะแนนจากทางบ้านแล้วก็คะแนนจากคณะกรรมการเนี่ยรวมกันแล้วปลิวลมได้คะแนนสูงสุดเลยนะคะแนนจะสูงที่สุดได้ยังไงคะในเมื่อเชยยังไม่ได้ให้คะแนนเลยอ่ะเอ้าพี่เห็นโอ้ยอีบักมี่หล่อนเฮ็ดยังของหล่อนนี่ไม่รู้อ่ะค่ะยังไงก็ต้องมีการนับคะแนนใหม่มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เราตัดสินไปแล้วนะครับว่าปิวลมเป็นแชมป์ทำไมอะคะนับไม่ได้เหรอคะกลัวเหรออยากเป็นแชมป์แบบมีข้อกังขาหรือว่าอยากเป็นแชมป์แบบขาวสะอาดนะคะกลัวละสิไม่กลัวค่ะนับคะแนนใหม่ได้เลยมีคนอยู่ค่ะหลอนอยู่ในนั้นนั่นบอกอีบักมี่มีอยู่จ้าหล่อนคืออีแบบนี้อย่ามาตัวฉันถ้าบอกออกมาฉันจะเอาน้ำสาดเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยสิเอาบอกหล่อนอยากให้คนอื่นพูดแมนบอกว่าอดีตของหล่อนเป็นไผ่โอ้ยบอจ้าคุณปิ๋วล้มเขาเป่าเล่าเหตุจังสิเหตุยังโอ้ยก็เหตุตามออเดอร์เจ้านายหมายความว่าจังไดก็หมายความว่าพี่เจอน่ะเพิ่นสั่งให้คอยเฮ็ดจังซี่สั่งให้วินสั่งให้หาเรื่องเจ้าสั่งให้สร้างดรามาสร้างซีนอีหยังก็ได้ด่าอีหยังก็ได้ให้ไทยบ้านเพิ่นสนใจเพื่ออีหยังโอ้ก็เพิ่นว่าแห่งชาวโชว์แห่งดังแห่งมีคนด่าแห่งมีคนสนใจพี่เจอน่ะเพิ่นมีปรัชญาการเฮ็ดงานจังซี่ล่ะไอ้คนโรเจอร์เป็นคนแบบนี้เหรอวะเนี่ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมทำหน้าแบบนั้นตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะรู้สึกยังไงดีคุณกลัวว่าจะไม่ได้แชมป์เหรอเปล่าคือตอนแรกที่คุณประกาศชื่อฉันเนี่ยฉันดีใจมากๆเลยนะคุณแต่ว่าตอนนี้ฉันกลับไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วอ่ะผมว่าคุณไม่ต้องกังวลไปหรอกถ้าเกิดนับคะแนนใหม่ผมเชื่อนะคุณก็ต้องได้แชมป์อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ได้กังวลเรื่องนั้นแต่ว่าฉันไปคุยกับเชอรี่มาเชอรี่บอกว่าที่เขาประท้วงการประกวดพวกคุณโรเจอร์สั่งให้ทำ
คุณโรเจอร์บอกให้เชอรี่สร้างเรื่องสร้างซีนหาเรื่องด่าฉันเพราะคุณโรเจอร์เขาเชื่อว่ายิ่งมีคนด่ายิ่งฉาวโฉนเนี่ยมันก็จะยิ่งดังแต่ฉันก็กำลังคิดนะคุณถ้าฉันเป็นนักร้องแต่เป็นนักร้องที่มีแต่คนด่าเนี่ยฉันจะยังอยากเป็นอยู่ไหมคุณเข้าใจที่ฉันพูดไหมผมเข้าใจคุณนะปิวแต่มันยังไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อยคุณอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนสิอีกอย่างเชอรี่เขาอาจจะโกหกเพื่อเอาตัวรอดก็ได้อาจจะจริงอย่างที่คุณว่าก็ได้เนาะและตอนนี้นะครับผลการนับคะแนนใหม่อยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนที่จะได้มาเป็นนักร้อง New We Are New Channel ก็คือผลการตัดสินที่คงเป็นเหมือนเดิมนะครับปิวลมชมตะวันคือผู้ชนะครับมันต้องอย่างนั้นสินี่เธอดูขึ้นก่อนมีดราม่านะคนเข้ามาดู 1,400 กว่าคนแต่พอเธอสร้างเรื่องซะนะ 40,000 กว่าคนเจ๋งเว้ย นอกจากปิวลมชมตะวันจะได้เป็นนักร้องหน้าใหม่แล้วนะครับยังได้ถ้วยรางวัลแล้วก็เงินรางวัลอีกจำนวน 50,000 บาทจากคุณโรเจอร์ด้วยนะครับขอเชิญคุณโรเจอร์ขึ้นมามอบเป็นเกียรติด้วยนะครับเรียนเชิญครับเป็นอะไรไม่ดีใจไงดีใจค่ะแต่ปิวตื่นเต้นอ่ะขอแสดงความยินดีกับศิลปินคนใหม่ New We Are Channel ด้วยครับเป็นแค่สาวต่างจังหวัดไม่ได้อัตคักแต่ไม่ถึง